เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้สำนักข่าวไทยจะพาไปดูโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริให้ขุดคลองพักดีรำไพในจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้งด้วยติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาครับคลองขุดความยาวกว่า11กิโลเมตรสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี46เพื่อแก้ปัญหาหลังตัวเมืองจันทบุรีมีน้ำท่วมหนักทุกปีโดยภูมิประเทศที่ด้านเหนือมีเทือกเขาสูงทิศใต้ติดทะเลมีเพียงแม่น้ำจันทบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักผ่านกลางเมืองระบายน้ำลงสู่ทะเลซึ่งมีความคดเคี้ยวเมื่อเกิดฝนตกน้ำระบายไม่ทันจึงเอ่อเข้าท่วมชุมชนพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจันทบุรีถึง6ครั้งต่อมาในปี42เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จันทบุรีจึงพระราชทานแนวพระราชดำริจนมีการขุดคลองพักดีรำไพบริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีมาสู่คลองพักดีรำไพนะครับเป็นการตัดยอดน้ำเพื่อไม่ให้ผ่านเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีโดยตรงและยังเป็นการลดระยะทางในการผันน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอีกด้วยครับคลองนี้มีความลึกเฉลี่ย4เมตรมีประตูระบายน้ำหลัก3แห่งควบคุมปริมาณน้ำระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองได้เร็วขึ้นในระยะทางที่สั้นลงกว่า5กิโลเมตรจากเดิมที่ต้องไหลผ่านแม่น้ำจันทบุรีที่คดเคี้ยวกว่า16กิโลเมตรและระบายน้ำออกสู่ทะเลที่อำเภอแหลมสิงห์ผอ.โครงการชลประทานจันทบุรีบอกว่าในระหว่างการก่อสร้างเมื่อปี 52-60 มีน้ำท่วมหลายครั้งโครงการจึงล่าช้าแต่ในปี 54 ซึ่งเกิดมหาอุทกภัยทั้งประเทศแต่ที่จันทบุรีใช้การระบายน้ำเข้าคลองนี้แม้ตอนนั้นจะยังสร้างไม่เสร็จแต่กลับพบว่าช่วยลดปริมาณน้ำได้มากแต่ในช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีน้ำท่วมสถานที่ก่อสร้างนะฮะแล้วก็เราก็ได้ตัดยอดน้ำนะฮะโดยช่วงนั้นโครงการก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าเราก็สามารถระบายน้ำบางส่วนเนี่ยนะฮะที่จะเข้าไปท่วมเมืองจันทร์เนี่ยให้ไหลออกทะเลโดยที่เมืองจันทร์ไม่ได้รับผลกระทบนี่เป็นร่องรอยจากน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเมื่อปี42ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ยังมีภาพบันทึกเหตุการณ์จัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ของชุมชนประธานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เล่าว่าในอดีตทุกครั้งที่มีฝนตกหนักชาวบ้านจะรีบขนของหนีน้ำใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่หลังจากคลองพักดีรำไพแล้วเสร็จก็ไม่เคยมีน้ำท่วมอีกเลยมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายคือแทนที่จะน้ำจะมาคลองเดียวมันสามารถระบายไปได้อีกคลองนึงมันก็ถ่ายน้ำได้อันนี้เราก็โอ้โหเราก็คิดโอ้ทำไมท่านคิดได้ยังไงเนี่ยท่านไม่ใช่คนแถวนี้เลยทำไมท่านมองทะลุได้โป่งๆอะไรอย่างเงี้ยพอทำเสร็จทุกคนก็ชาวบ้านทุกคนต่างสาธุโมทนาแซ่ซ้องพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกคนเดือนมีนาคมปี59ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานชื่อคลองสายนี้ว่าคลองพักดีรำไพหมายถึงคลองที่แสดงถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่7นอกจากคลองสายนี้ช่วยบรรเทาอุทกภัยแล้วยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำจืดและพื้นที่ริมสองฝั่งคลองยังถูกใช้เป็นสถานที่เพื่อการสันทนาการโดยถือเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน